ทำไม่ละสาวๆทั้งหลายที่มีปัญหาเรื่องตกขาวคุณเคยสังเกตไหมการตกขาวเนี่ยส่วนมากเกิดกับคนที่แบบคนที่มีครอบครัวแล้วนะสิ่งที่คุณต้องทำคุณต้องกลับไปมีความสัมพันธ์กับแฟนคุณใหม่นะไปกลับไปมีความสัมพันธ์แล้วสิ่งสำคัญอีกข้อนึงที่ลืมไม่ได้ก็คือคุณต้องไม่กินของดองเนื้อหน่อไม้ของทะเลงดไปเลยนะสักเดือนนึงอ่ะอาการตกขาวของคุณไม่ว่ามันจะตกขาวแค่ไหนมันจะหายได้ดีมากๆนี่แหละคือสิ่งที่แบบหลายคนหลายท่านนะยังไม่ทราบเลยว่าจะต้องใช้วิธีนี้นะพี่หมอมีหลายคนหลายท่านนะมาให้คำแนะนำปรึกษานะเกี่ยวกับไปอีกเรื่องแล้วนะเกี่ยวกับตกใจง่ายใจสั่นๆหายใจไม่อิ่มมือสั่นๆอย่างเงี้ยได้แค่คำแนะนำไปก็หายได้ดีมากเมื่อไหร่ที่คุณอยากจะมีสุขภาพที่แข็งแรงจากอาการดังกล่าวสามารถโทรเข้ามาได้0972894916เบนพัชระค่ะ